بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهกับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเรายังมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะไม่หายไปกับความเย็นใช่มั้ยอากาศช่วงนี้เย็นดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะแต่ก็ช่วงเดียวฮะนะนานๆจะมีสักทีใช่มั้ยเราจะได้รู้ว่าหน้าหนาวเป็นยังไงใช่มั้ยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราได้มีลมหายใจได้มีโอกาสในการที่จะได้มาทบทวนในเรื่องราวของศาสนาร่วมกันสังเกตว่าผมจะใช้คำว่าทบทวนอยู่ตลอดนะครับอันเนื่องมาจากอิสลามไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของที่เราเพิ่งจะมาอะไรนะไม่ใช่ของไม่ใช่ศาสนาหรือความเชื่อที่เพิ่งจะมาอุบัติขึ้นแต่มีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งแต่วันแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาพร้อมกับส่งศาสนทูตมาแล้วก็ให้มาประกาศศาสนาให้มาทำหน้าที่บนหลักการเดียวกันนั่นก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้นอิสลามจึงมีมาแต่เดิมนะครับทีนี้เรื่องราวที่อยากจะได้ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความอาธรรมหรือการอาธรรมคือความมืดมนในวันกิยามะห์นั่นคือหัวข้อเลยครับความอาธรรมหรือการอาธรรมคือความมืดมนในวันกิยามะห์ซึ่งคำว่าอาธรรมเนี่ยคำว่าอาธรรมมันก็คือการที่เราไปกินสิทธิ์ของคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดก็แล้วแต่เพราะคำนิยามของคำว่ารุ่นมุนหรือคำอาธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็คือการที่วะดุชัยฟีไกริมะฮัลลิฮีความหมายก็คือเอาของไปวางในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันเพราะนั้นเราทำอะไรก็ตามที่มันไม่เข้าร่องเข้ารอยเอาไอ้นี่ไปวางที่นู่นเอาไอ้นู่นมาวางที่นี่เอาของดีๆไปวางในห้องน้ำอะไรเงี้ยนะเอาของกินไปวางในห้องน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ที่ของมันหรือเอาของที่ไม่สะอาดมาวางไว้ในบ้านมันควรจะอยู่ในถังขยะเพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้มันคือความอาธรรมมันก็คือการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าอาธรรมหรือคำว่ารุ่นมุนเนี่ยมันก็คือการที่เราทำโดยไม่สนใจในสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นเองซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าพระองค์เองเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ความยุติธรรมกับบ่าวของพระองค์เสมอไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธก็แล้วแต่เวลาอัลลอฮฺตัดสินอัลลอฮฺตัดสินด้วยความยุติธรรมเพราะนั้นพระองค์จึงได้บอกในฮะดิษกุดซีนะครับฮะดิษกุดซีนี่ก็ทวนความกันนิดนึงฮะดิษกุดซีก็คือฮะดิษที่เนื้อความเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คำพูดมาจากท่านนบีหมายถึงนบีเป็นคนกล่าวนบีเป็นคนพูดแต่ความหมายมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับฮะดิษอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าฮะดิษนะบะวีฮะดิษนะบะวีก็คือฮะดิษที่นบีพูดฮะดิษที่นบีปฏิบัติหรือนบียอมรับแล้วก็รายงานต่อมาเช่นฉันได้เห็นท่านนบีทำแบบนี้นบีได้กล่าวแบบนี้มีซอฮาบะห์ทำแบบนี้แล้วนบีอยู่ร่วมด้วยนบีไม่ได้ว่าอะไรอย่างนี้เขาเรียกความหมายของฮะดิษนะบะวีแต่ฮะดิษกุดซีก็คือจะเป็นฮะดิษที่อัลลอฮ์ให้นบีมาบอกกับพวกเรานะครับไม่ใช่กุรอานนะถ้ากุรอานเนี่ยมันก็จะต้องผ่านยิบรีลมาแล้วก็มาเป็นขั้นมาเป็นตอนมาคือตัวบทมายังไงคืออย่างนั้นเลยนั่นคือกุรอานแต่ฮะดิษกุดซีเนี่ยก็เป็นฮะดิษที่ให้ความหมายมาแล้วนบีพูดนะครับโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวบอกว่ายาอิบาดีอินนีฮัรรอมตุซุนมาโอบ่าวของฉันเอ๋ยฉันได้ห้ามการอาธรรมบนตัวของฉันว่าจานตุฮูใบนักุมมุฮัรรอมาและฉันก็ห้ามการอาธรรมในระหว่างพวกเจ้าด้วยเช่นกันหมายถึงว่าอัลลอฮฺจะไม่อาธรรมกับบ่าวของพระองค์และในขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็ห้ามบ่าวในการที่จะอาธรรมต่อกันมนุษย์จะอาธรรมต่อกันไม่ได้ฟาลาตูดอลิมูดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อกันเลยเพราะนั้นข้อเงื่อนไขที่มันจะทำให้สังคมเกิดความสงบได้มันก็คือการรู้ถึงสิทธิ์ของกันและกันที่เราบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยต่างคนต่างพูด
แต่บางทีไอ้การพูดถึงสิทธิ์ของตัวเองแล้วไม่พูดถึงสิทธิ์ของชาวบ้านเลยเนี่ยมันก็คือการอธรรมเหมือนกันนะเพราะหลายคนก็จะบอกว่าอันนี้ของฉันนี่สิทธิ์ของฉันคำพูดของฉันฉันมีสิทธิ์โดยที่ไอ้คำพูดแบบนั้นหรือการกระทำแบบนั้นปรากฏว่ามันไปทับถมคนอื่นเขาหรือมันไปกินสิทธิ์ของคนอื่นเขาอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะนั้นอิสลามเนี่ยให้ความยุติธรรมอิสลามให้ความเสมอภาคกับคนทุกคนในฮะดีษของท่านนบีเองนะครับก็บอกว่าอิตตะกูแปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงระวังนะอิตตะกุซุนมาฟะอินนัซุนมาซุลุมาติยามินกิยามะพวกท่านทั้งหลายจงระวังการอาธรรมต่อกันเพราะมันจะมีผลถึงกิยามะมันจะกลายเป็นความมืดมนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในวันกิยามะนั่นหมายความว่าการอาธรรมหรือการไปลุกรานคนอื่นการไปเอาเปรียบคนอื่นมันจะส่งผลทำให้เราต้องรับผลแห่งการกระทำอันนั้นทั้งในดุนยาและทอดยาวถึงอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะตายแล้วมันก็จบกันแต่อาคิเราะห์เนี่ยมันอยู่ตลอดกาลเพราะนั้นถ้าสิ่งที่มันเป็นความดีมันอยู่กับเราในโลกอาคิเราะห์เราก็สบายแต่ถ้ามันเป็นบทลงโทษที่อยู่เรากับเราในโลกอาคิเราะห์อันนี้ก็ลุ้นกันหน่อยว่าเราจะโดนหนักหรือโดนน้อยหรือว่าจะรอดหรือไม่รอดมันก็ต้องไปวัดกันอีกเพราะนั้นดีที่สุดก็คือการที่เรานั้นจะต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาที่ต้องระมัดระวังในพฤติกรรมหรือการกระทำของเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างเรากับสิ่งถูกสร้างซึ่งผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วในหลายๆครั้งว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์กำหนดบทบาทหลักๆให้เราสองอย่าง 1. บทบาทระหว่างเรากับพระเจ้าของเราระหว่างเรากับมักลูกอสต่างๆก็คือสิ่งถูกสร้างต่างๆก็สองอย่างด้วยกันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงต้องเคารพสักการะต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่พึงได้รับจากมนุษย์ทุกคนเพราะนั้นใครก็ตามที่ไม่เอาสิทธิ์นี้ให้กับอัลลอฮ์แปลว่าเขาเป็นคนที่ทำไมละเป็นคนที่ซอลิมเป็นคนที่ซอลิมเพราะนั้นเช่นกันหรือระหว่างเรากับมนุษย์ระหว่างเรากับสิ่งถูกสร้างอื่นๆซึ่งไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะระหว่างเรากับสัตว์ก็ใช่ถามว่าเราไปทรมานมันได้ไหมไม่ได้ไปกักขังหน่วงเหนี่ยวเป็นไงที่มีผู้หญิงคนนึงขังแมวไว้ในบ้านไอ้ขังไว้ในบ้านเนี่ยไม่ใช่ปัญหาขังแล้วไม่ให้อะไรมันกินนั่นแหละก็แปลว่าขังให้มันตายถ้าอย่างนั้นก็ลงนรกเพราะแมวได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นนั่นคือสิทธิ์ที่มันจะต้องมีต่อกันระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างเรากับสิ่งถูกสร้างนั่นคือสองหลักใหญ่ๆเพราะนั้นไอ้คำว่าอธรรมหรือการซอลิมในภาษาที่เราน่าจะคุ้นเคยแหละนะเพราะว่าคำว่าซอลิมเราจะพูดกันบ่อยนะไอ้นี่ซอลิมเขานี่ว่าซอลิมก็คือเอาเปรียบอธรรมต่อคนอื่นซึ่งนักวิชาการเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นสามอย่างซอลิมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสามอย่างอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าอย่างที่หนึ่งเลยก็คือซุนมุนอับฟีมายะตาลกูบิจานีบิลละนั่นก็คือการที่บ่าวนั้นอธรรมต่อการต่อคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วกันอธรรมต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เช่นอัลลอฮ์ใช้ให้เคารพภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวแต่บ่าวไม่เคารพภักดีต่อพระองค์ไปกราบไหว้สิ่งอื่นไอ้นู่นก็ยิ่งใหญ่ไอ้นี่ก็ยิ่งใหญ่ไอ้นั่นก็น่าจะน่ากลัวไอ้นั่นก็มีอำนาจทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคนหลากหลายความเชื่อแต่สำหรับคนที่จะรอดพ้นนั่นก็คือคนที่ยอมรับถึงการเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่ไม่ยอมรับเราก็ต้องถือว่าคนคนนี้ทำไมเขาอธรรมต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรู้ไหมอะไรซุนมุนหรือซอลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์หรือการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์นั่นเองนั่นคือการอธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเมื่อกี้ต้นทางเราบอกแล้วว่าความหมายของคำว่าซุนมุนคือการเอาของอย่างหนึ่งไปไว้ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันนั่นแปลว่าการเคารพภักดีหรือการที่จะได้สิทธิ์แห่งการสุญูดต้องใครเท่านั้นต้องอัลลอฮ์เท่านั้นแต่ปรากฏว่ามีมนุษย์อีกมากมายไม่ได้สุญูดต่ออัลลอฮ์ไปสุญูดต่อสิ่งอื่นแปลว่าเขาอาธรรมต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เขาอาธรรมต่อสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เขาเพราะนั้นมันจึงถือเป็นอธรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นคำว่ากุฟรุนหรือคำว่าชิรกุนคือการปฏิเสธและการตั้งภาคีนั้นถือเป็นการอธรรมที่ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้เองในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงกล่าวไว้ในซูเราะห์ลุกมานบอกว่าอินนัชชิรกะละซุนมุนอะซีมแท้จริงการตั้งภาคีนั้นถือเป็นความอธรรมที่ยิ่งใหญ่และตั้งภาคีคืออะไรตั้งภาคีก็คือการที่เรามันมีทั้งสองนัยยะเลยนะตั้งภาคีก็คือส่วนหนึ่งก็คือการที่เราไม่ยอมรับการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์
กับอีกส่วนหนึ่งยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์แต่แบ่งปันให้สิ่งอื่นด้วยฮะถ้าไม่ยอมรับเลยเนี่ยเราเรียกว่ากาฟิรุนใช่ไหมคือไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเรียกว่ากาเฟรแต่บางส่วนเชื่อนะอย่างเช่นในยุคสมัยก่อนยุคยาฮิลิยะเนี่ยเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เขาไม่เชื่อไม่หมดไงเขาเชื่อแค่บางส่วนเขาเรียกเตาฮีดมันจะมี3แบบเราเคยเรียนแล้วแหละอูลูฮียะหรือบูบียะอันอัสมาวะซิฟาตมันเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอัรเราะห์มานแต่มันไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์บริหารจัดการไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยมีการกราบไหว้สิ่งอื่นร่วมด้วยเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยรวมๆแล้วส่วนใหญ่เราจะเรียกว่ามุชริกใช่ไหมล่ะมุชริกมักกะเห็นไหมมุชริกมักกะเพราะอะไรยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เอาแค่บางส่วนมันก็เลยมีการไปเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแต่เอาละจะเป็นกาฟิรุนหรือมุชริกุนก็แล้วแต่สถานะมันอันเดียวกันเราเรียกว่าคนเหล่านี้ว่าซอลิมุนก็คือคนที่ซอลิมคนที่อธรรมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากการสิทธิ์แห่งการได้รับการสักการะต้องเป็นสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวเท่านั้นต้องเน้นย้ำว่าพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวเพราะอะไรถ้าใหญ่กันหมดเป็นไปได้ไหมใหญ่สุดเลยมันต้องมีแค่หนึ่งเดียวถูกไหมใหญ่สุดต้องมีแค่หนึ่งเดียวซึ่งเรายอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แม้ว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับอันนั้นก็ทำไมก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานี่นะเรื่องของเขาเพราะอะไรล่ะกุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนเพราะวันนี้เนี่ยใครจะพูดยังไงก็ได้เราจะพูดยังไงก็ได้เขาจะพูดยังไงก็ได้แต่ในวันกิยามะวันนั้นเนี่ยมาลิกิยามิดดีนอัลลอฮ์เป็นอะไรเป็นมาลิกเป็นพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในวันแห่งการตอบแทนในวันแห่งการสอบสวนในวันนี้ใครไม่ยอมรับไม่มีปัญหาสิทธิ์ของเขาแต่ในวันนู้นเนี่ยไม่ยอมรับได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีใครมาแสดงตัวว่าฉันก็ใหญ่ไม่มีแต่วันนี้มันจะอ้างกันได้คนนู้นก็ใหญ่คนนี้ก็ใหญ่ก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าพระเจ้าที่แท้จริงที่เราบอกเรายืนยันเรานั่งยันนอนยันเนี่ยนะเราเชื่อว่านั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในภาษาไทยเราเรียกว่าพระเจ้าภาษาอาหรับเราเรียกว่าอัลลอฮ์ภาษาอังกฤษก็เรียกว่ากอดก็ว่าไปจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นั่นก็หมายถึงพระเจ้าที่แท้จริงซึ่งมีแค่หนึ่งเดียวในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าในโลกดุนยาเนี่ยมีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วเราก็มันยิ่งทำไมมันต้องวุ่นวายเอาง่ายๆเหมือนกับที่ความเชื่ออื่นๆเขาก็จะมีพระเจ้านั้นพระเจ้านี้พระเจ้านั้นเราลองคิดดูแล้วกันนะถ้ามาพร้อมกันเนี่ยเป็นยังไงคงจะวุ่นวายนะดูนะใช่ไหมคงมันจะต้องมีใครทะเลาะกันบ้างแหละนะใช่ไหมมันต้องมีกันบ้างแหละแต่ว่าของเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นของเราเชื่อว่าพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใหญ่สุดคือพระองค์ไอ้ส่วนใครจะไม่ยอมรับอันนั้นเรื่องของเขาถ้าไม่ยอมรับแปลว่าเขาอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่ว่าอะธรรมต่อคำสั่งของอัลลอฮฺอะธรรมต่อการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผลร้ายมันกลับมาหาใครกลับไปหาอัลลอฮฺไหมไม่ให้คนทั้งโลกเนี่ยให้คนทั้งโลกนี้เป็นผู้ศรัทธาทั้งหมดอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สูงขึ้นให้คนทั้งโลกนี้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ต่ำลงเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สูงสุดอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องแคร์พระองค์ใช่ไหมมนุษย์ต้องแคร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองอ่ะแหละนะเพราะนั้นก็คือประการที่หนึ่งแบบที่หนึ่งแบบที่สองเขาเรียกว่าซุลมุนอินซานนัฟซะฮูมนุษย์อธรรมต่อตัวเองมนุษย์เนี่ยทำต่อตัวเองยังไงอะทำต่อตัวเองก็คือสิ่งที่มนุษย์ทำมันเป็นผลร้ายที่กลับมาหาตัวเองทำตามนับสูทำตามอารมณ์ฝ่ายต่ำไม่ปฏิบัติตามคำสั่งกราบไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็อะไรนะไม่รับผิดชอบสัญญาอะไรต่ออะไรเหล่านี้เพราะนั้นมันก็คือผลร้ายที่จะกลับมาหาตัวเราเองถามว่าอัลลอฮ์สั่งผลดีอยู่กับเราแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ผลร้ายมันก็กลับมาหาตัวเราเองเพราะนั้นสิทธิ์ของการมันจะมีอย่างนี้สิทธิ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั่นก็คือเราต้องยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์และเคารพก้มกราบต่อพระองค์และปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์เท่านั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งแปลว่าเราอาธรรมต่อตัวเราเองด้วยเพราะผลร้ายมันกลับมาหาตัวเราเองเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามาซอละมะฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมกับพวกเขานะอัลลอฮ์ไม่ได้ลำเอียงนะวาลากินกานูอันฟุซาฮุมยัซลิมูนหากแต่พวกเขานั่นแหละมนุษย์เองนั่นแหละที่อาธรรมต่อตัวเองเพราะนั้นผลร้ายมันจึงกลับมาหาตัวเขาเองประการที่3ก็คือแบบที่3ก็คือซุนมุนอินซาลิไกริฮีหรือซุนมุนอินซาลิลิมักลูกอติลละ
ก็คือการที่มนุษย์นั้นอธรรมต่อสิ่งถูกสร้างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการอธรรมต่อมนุษย์เองต่อเพื่อนมนุษย์ไปกินสิทธิ์ของคนอื่นเขาไปเอาทรัพย์เข้ามาไปเอารัดเอาเปรียบเขาไปช่อโกงเขาไปอธรรมต่อเขาไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาซึ่งอันนี้เป็นการอาธรรมต่อผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการอาธรรมต่อสัตว์อย่างที่บอกบางคนก็ทำไมเห็นสัตว์ไม่ได้ชอบแกล้งเห็นแมวก็ชอบเตะเห็นหมาก็ชอบเอาหินขว้างมันอยู่ไกลๆเนี่ยมันก็กลัวคนเหมือนกันนะไม่รู้เรากลัวมันหรือเปล่าแต่มันกลัวเราแต่ปรากฏว่ากลัวมันจะไปแบบสบายๆแล้วก็ขว้างหินไปใส่มันซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอาธรรมนะคือต้องอย่าลืมมันไม่ใช่การปกป้องตัวเองถ้าเราถูกทำร้ายเราถูกมันจะกัดเราอย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันต้องปกป้องตัวเองแต่ถ้ามันอยู่มันไกลๆมันก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเราแล้วเราจะไปยุ่งกับมันทำไมตกลงเนี่ยเรากับมันเนี่ยจะทะเลาะกันใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นเราระดับเราสูงกว่าจะไปยุ่งอะไรกับมันล่ะเพราะนั้นการอาธรรมเนี่ยมันมีทั้งอาธรรมต่อคำสั่งของอัลลอฮ์อาธรรมต่อตัวเราเองอาธรรมต่อสิ่งถูกสร้างอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้บทบาทและหน้าที่กับเรามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาธรรมต่อผู้อื่นเนี่ยผมมีตัวอย่างในหลายๆรูปแบบก็แล้วกันแบบที่1อาธรรมต่อมนุษย์นะอาธรรมต่อมนุษย์อาธรรมต่อสัตว์ก็คืออาธรรมต่อคนอื่นเขาอะอย่างที่1เลยเอาไหนก่อนดีกอสบุนอัรแปลว่าเขาเรียกอะไรนะกินที่ชาวบ้านเอาตรงๆเลยโกงที่อะโกงที่มีไหมคดีแบบนี้มีไหมมุสลิมมีไหมตัวดีเลยใช่ไหมทั้งที่เราอะนะมุสลิมไม่น่าจะมีคดีนี้เพราะเราไม่ได้กลัวกฎหมายมนุษย์นะเราต้องกลัวกฎหมายอัลลอฮ์กฎหมายมนุษย์มันแค่ดีกับฟ้องมั่งเอาเงินไปคืนเรียกค่าเสียหายติดคุกมั่งเดี๋ยวก็ออกนะบางทีก็ไม่ต้องติดด้วยซ้ำนั่นเนี่ยกฎหมายมนุษย์แต่กฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยนิดเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่ยอมนะเราอย่าคิดว่านิดเดียวเองนิดเดียวไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะมันแค่ทีมไม่กี่งานนั่นแน่เป็นอะไรนะยังไงก็ไม่ได้นะเพราะในอันกุรในฮะดิษอันบีนบอกงี้นบีบอกว่ามันซอละมากีดะชิบรินมินันอัรดีตูวิกะฮูมินซะบะอิอารอดีท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่โกงที่แม้เพียงเล็กน้อยนะใครก็ตามที่โกงที่แม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้ไอ้ที่อันนั้นเนี่ยหรือบาปอันนั้นจากการที่เราโกงเนี่ยมาคล้องอยู่ที่คอของเราเท่ากับ7แผ่นดินชัวนะแปลว่า7เท่าอ่ะ7เท่าในสิ่งที่เราโกงเขาอ่ะในวันกิยามะห์นี่มันจะมีหลักฐานประจานไงว่าไอ้เนี่ยไปอาธรรมเข้ามาไอ้นี่ไปโกงเข้ามาไอ้นี่ไปเอาของเขามาอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆว่าอะไรก็ตามที่เราโกงเขาเนี่ยมันจะมาเป็นสักขีพยานว่าเราเนี่ยแหละคือตัวที่ไปเอาเปรียบชาวบ้านเขาเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราเจอกฎหมายแบบนี้เนี่ยเราไม่น่าจะแขกไม่น่าจะทำใช่ไหมเพราะบทลงโทษมันไม่ใช่แค่ดุนยาไงดุนยานี่เอาแหละเราอาจจะรอดนะอาจจะรอดแต่ว่าอาคิเราะห์จะรอดไหมไม่รอดนะเพราะอัลลอฮ์เอาคืนสิทธิ์ให้ทุกคนครับอัลลอฮ์บอกแล้วว่าพระองค์จะไม่อาธรรมต่อบ่าวของพระองค์แน่นอนมันใครที่อาธรรมต่อกันอัลลอฮ์จะตัดสินด้วยความยุติธรรมเราไปเอาของใครเข้ามาเคลียร์ให้เรียบร้อยไม่ต้องรอให้ใกล้ตายแล้วค่อยไปเคลียร์ก่อนตายนี่แหละจะง่ายกว่าเพราะถ้าหากว่าเคลียร์ก่อนเคลียร์ใกล้ๆตายแล้วไปเคลียร์เนี่ยบางทีมันจะลำบากเราอะนะแล้วก็มันจะเป็นภาระใครด้วยลูกหลานด้วยตอนเอามาในตั้งใจไงพอเอามาแล้วเอาไงดีล่ะใช่ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ของกันและกันอยู่ซึ่งอันนี้อันตรายสิทธิ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเคลียร์ยากเพราะถ้าเขาไม่ยินยอมเขาไม่ยกให้มันคือไดนุนมันคือหนี้สินที่จะผูกพันเรายันกิยามะห์แต่ถ้าเขายกให้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นท่านนบีจึงได้เตือนว่าแม้กระทั่งว่าไอ้ที่เพียงเล็กน้อยที่ไปโกงเข้ามาก็ต้องคืนให้เขาเพราะมันสิทธิ์ของเขาเพราะนั้นไอ้แบบเนี้ยมันคือสิ่งที่นบียกตัวอย่างเอาไว้ก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้นบีเนี่ยพูดไว้ตั้งนานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งพูดแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมมันก็มีอย่างนี้เพราะคนเนี่ยอย่าลืมว่าเมื่อกี้อาจารย์ยาบอกแล้วซีของมนุษย์เนี่ยคือชัยฏอนมนุษย์มันต้องทำไมมันต้องใช้ทุกวิถีทางในการที่จะดึงเราให้ถูกลงโทษร่วมกับมันเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นบททดสอบให้กับเราเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไปดูได้สิ่งที่มนุษย์ถูกทดสอบมันก็จะเป็นทรัพย์สินเงินทองลูกหลานภรรยาที่อยู่ในอัลกุรอานทั้งนั้นเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่
มันเป็นปัจจัยดุนยาที่อัลลอฮ์ให้มาแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็เอามาเป็นบททดสอบมนุษย์ด้วยก็มีมนุษย์หลายคนมีคนหลายคนซึ่งไม่ผ่านบททดสอบอันนี้ก็ทำไมล่ะก็มีก็จริงแต่ใช้บริหารจัดการไม่ถูกต้องสุดท้ายแล้วก็ชัยฏอนก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องมือในการทำให้เราเนี่ยต้องถูกลงโทษร่วมกับมันมันจะได้ไม่เหงาไงนะเพราะนั้นปล่อยให้มันเหงาไปนะไม่ต้องซีกับมันนะอ้าวอีกตัวอย่างนึงครับที่เป็นการอาธรรมต่อมักลูกอนหรือสิ่งถูกสร้างก็เรียกมูมาตอละมันละหูอะไรฮักกุลหมายถึงว่าแปลเป็นไทยง่ายๆก็เรียกเหนียวหนี้เหนียวหนี้ก็หมายความว่าไอ้ต้องแยกนะคำว่าเหนียวหนี้ในที่นี้หมายความว่าเขามีความสามารถจะใช้หนี้ได้แต่เขาไม่ใช้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีแล้วเขาเหนียวนะไอ้ไม่มีแล้วเหนียวเนี่ยเขาไม่เรียกเหนียวมันเรียกว่าเขาไม่มีเพราะอย่าลืมว่ามันต้องเป็นความเข้าใจที่ตรงกันด้วยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ถ้าลูกหนี้มีทรัพย์สินพอที่จะคืนได้ต้องรีบคืนอย่าประวิงเวลาอย่าประวิงเวลานบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่ามัตลุนกอนียซุนมุนการประวิงเวลาของคนมีหมายถึงคนที่มีสตังค์จะคืนเขายังเหนียวเอาไว้ถือเป็นความอธรรมถือเป็นความอธรรมแต่แน่นอนว่าถ้าหากว่าไม่มีมันก็อีกกรณีหนึ่งอย่างบางคนเขาก็ไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยเราซึ่งเป็นเจ้าหนี้เราก็ต้องดูหน่อยว่าเราลำบากไหมถ้าลำบากก็โอเคก็ต้องไปเจรจากับเขาว่าเขาคงต้องไปหยิบยืมใครมาคืนเราแล้วแหละเพราะเราก็ต้องใช้หรือถ้าเราไม่ได้ลำบากในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟานาซิรอตุนอีลาไมซะรอให้มองไปยังเวลาที่เขาสะดวกซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เขาสะดวกเราก็อาจจะต้องยืดเวลาตกลงกันที่1เดือนตอนนี้ยังหาคืนไม่ได้เลยหรือคืนได้บางส่วนก็ขยายเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราจะซอดากอเลยก็ได้เพราะถือว่าเป็นอะไรเป็นผลบุญของเราหรือถ้าหากว่าเราจะเอาบ้างบางส่วนไม่แล้วแต่เราล่ะครับเพราะไอ้คำว่านี่เนี่ยมันคือทรัพย์ของเราเราจะเอาคืนทั้งหมดก็ได้จะเอาคืนบางส่วนก็ได้หรือจะยกให้เลยก็ได้ได้ทั้งหมดแต่ที่แน่ๆมีนี่ต้องใช้เหนียวหนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนบีจึงได้ยกตัวอย่างว่าคนที่มีหนี้แล้วมีความสามารถจะใช้หนี้ได้แต่ไม่ใช่หนี้ถือเป็นความอาธรรมมักบอกแล้วว่าอาธรรมคือความผิดนะครับอีกตัวอย่างนึงมันอุอัจรินอาจีรไม่จ่ายค่าแรงเราเป็นนายจ้างแต่ไม่จ่ายค่าแรงนายจ้างแน่นอนนะถามว่าลูกจ้างเขาก็ต้องการเงินเพื่อเอาไปใช้จ่ายของเขางานก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างทำตามขั้นตอนเป๊ะๆแต่ไม่จ่ายตังค์เขาได้ไหมไม่ได้อันนี้ก็ถือเป็นความผิดในฮะดีษนบีเตือนอย่างนี้นบีบอกว่าอัลลอฮ์ตัดว่ามีคนอยู่3กลุ่มที่อัลลอฮ์เนี่ยจะเขาเรียกจะเป็นคู่กรณีกับเขาจะเป็นคู่กรณีกับเขา1คนที่สาบานด้วยนามของอัลลอฮ์เราไม่ทำตามคำสาบานอันนั้น2คนที่ขายทาสเมื่อก่อนเขามีทาสใช่ไหมคนที่ขายทาสแต่ว่าทาสนั้นน่ะไม่ใช่ทาสเขาเป็นอิสระชนแล้วเอาเขาไปขายเอาเขาไปขาย2แต่ตอนสมัยนี้ไม่มีแล้วสมัยนี้ไม่มีและอันที่3ก็คือคนที่วะรอยูดุนอิสตะยะรออาจีรอนคนที่จ้างว่าจ้างให้คนก็พูดง่ายๆว่าเราเป็นนายจ้างแล้วจ้างคนงานมาฟัสตอฟามินฮุวาลัมยุติฮิอัจรอฮูแล้วเขาก็ทำงานทุกอย่างครบถ้วนแล้วเราไม่จ่ายค่าแรงเขาไปได้แล้วไปได้จะไปไหนก็ไปค่าแรงติดไว้ก่อนเดี๋ยวสะดวกเมื่อไหร่ให้ไอ้ต้องตกลงไม่ใช่แบบนี้เนี่ยใช่ไหมอย่าลืมนะว่ามุสลิมเนี่ยนบีบอกว่าอันมุสลิมูนอาลาชูรูติฮิมมุสลิมจะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ตกลงกันคือตกลงกันยังไงก็ตามนั้นเพราะนั้นไอตอนตกลงเจรจาต้องคุยกันให้เคลียร์ไม่ใช่ยังไงก็ได้ทำไปเถอะทำไปเถอะไม่ได้สัญญาต้องมีแม้กระทั่งการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยนะตามหลักการศาสนาเขาก็ต้องให้ทำไมให้เขียนด้วยนะเพราะอย่าลืมว่าความจำของคนมันมีอยู่ในระดับนึงอ่ะเดี๋ยวมันก็ลืมยืมมากๆยืมคนนู้นยืมคนนี้ยืมคนนี้ตกลงกูยืมใครบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็งงกันใช่ไหมเขาถึงต้องมีการจดบันทึกและต้องมีใครด้วยต้องมีพยานด้วยผู้ชายอย่างน้อยก็2คนถ้าผู้หญิงก็4คนเพราะว่าผู้ชาย1คนเท่ากับการเป็นสักขีพยานผู้หญิง2คนน่ะมันต้องไอ้นั้นด้วยอันนี้ไม่ใช่แต่งงานนะแต่งงานก็พยานเท่านี้แหละใช่ๆนะแต่งงานก็พยาน2คนเหมือนกันแต่งงานหลักของการแต่งงานก็คือชาฮิดาอับดุลินเหมือนกัน
ต้องมีสักขีพยานสองคนเหมือนกันชาฮิดะอัดลินหมายถึงสักขีพยานที่มีความยุติธรรมใช่ไหมต้องใช้เป็นเงื่อนไขเอาคนใครก็ไม่รู้มันเป็นสักขีพยานไม่ได้นะไม่ใช่ไอ้อะไรนะรับจ้างเป็นพยานอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันดูด้วยรับจ้างเป็นพยานนี่เมาหรือเปล่าเมาหัวรานน้ำอย่างเงี้ยมันเป็นสักขีพยานไม่ได้นะไม่อยู่ในข่ายของชาฮิดะอัดลินนะก็คือคนที่มีความยุติธรรมเพราะนั้นพยานต้องมีการจดบันทึกต้องมีเพราะการกู้ยืมเป็นอะไรเป็นฮักกุอาดามียุนฮักกุนอาดามียุนเป็นสิทธิ์ของมนุษย์กับมนุษย์อย่างเคยผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะว่าถ้าสิทธิ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เราขอดุอาบ่อยๆเตาบะตัวก็หวังว่าอัลลอฮ์จะยกให้แต่สิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรากับคนเนี่ยที่เราเรียกว่าฮักกุนอาดามียุนสิทธิ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยอันเนี้ยเราต้องไปเคลียร์กับเขาเองแม้กระทั่งคนตายชะฮีดนะคนตายชะฮีดบาปทั้งหมดถูกลบเลยนะท่านนบีบอกยกเว้นหนี้สินของเขาบาปทั้งหมดที่เขาทำมาอัลลอฮ์ลบให้หมดเลยยกเว้นอะไรหนี้สินเพราะหนี้สินมันเป็นเรื่องราวระหว่างอะไรระหว่างเรากับมนุษย์ไงเพราะนั้นถ้าหนี้เนี่ยมันหมดไม่ได้มันต้องเคลียร์หรืออีกตัวอย่างนึงที่เป็นขั้นเล็กเป็นอธรรมกับมักลูกอสก็คือการสาบานเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของคนอื่นเขาสาบานเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของคนอื่นเขาซึ่งการสาบานแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าสาบานมันคือการอะไรเอาอัลลอฮ์มาเป็นพยานเมื่อเอาอัลลอฮ์มาเป็นพยานก็แสดงว่าสิ่งที่เราสาบานถ้าไม่ถูกต้องเดี๋ยวอัลลอฮ์จะคิดบัญชีหนักกว่าเดิมเพราะมันเหมือนขอโทษมันเหมือนแบบไม่รู้ที่ต่ำที่สูงอะใช่ไหมไม่รู้ที่ต่ำที่สูงเราสาบานด้วยเอาการเอานามของอัลลอฮ์วัลลอฮิเพราะสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์มันต้องอะไรวัลลอฮิเนี่ยเขาเรียกขอสาบานด้วยนามอัลลอฮ์บิลลาฮิขอสาบานด้วยนามอัลลอฮ์ตัลลอฮิแล้วแต่ภาษาที่เขาจะใช้แต่ถ้าเราเนี่ยจะน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าวัลลอฮ์ใช่ไหมวัลลอฮ์วัลลอฮิเนี่ยแปลว่าขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์เพราะนั้นเล่นไม่ได้มันจะต้องเป็นเรื่องจริงแล้วยิ่งถ้าเป็นสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์แต่เจตนาเนี่ยไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นเขาไปเอาเปรียบคนอื่นเขาอันนี้ยิ่งแล้วเลยท่านนบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่ามันอิกตะตออาฮักกะอิมริอินมุสลิมินบิยามีนีฮิฟะกัดเอาจับัลลอฮุละฮุนนารวะฮุริบวะฮัรรมะอะลัยฮินจันนะท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่สาบานเพื่อริดรอนสิทธิของคนอื่นเขาเพื่อจะเอาให้ได้มาซึ่งสิทธิของคนอื่นเขาฟะกัดเอาจับะอัลลอฮุละฮุนนารอัลลอฮ์ให้นรกเป็นที่พำนักสำหรับเขาและไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอย่าลืมนะเราอาจจะมองเป็นเรื่องง่ายๆเพราะว่ามันเป็นการโกงเล็กๆน้อยๆในความรู้สึกเราอะนะแค่ไม่กี่แสนเองมันก็ไม่ได้สะเทือนอะไรที่ก็แค่นิดๆหน่อยๆเองมันก็ยังมีอีกตั้งไม่รู้กี่ไร่ใช่ไหมอะไรนิดเงินก็แค่นี้เองไอเราคิดเอาเองทั้งหมดไงว่ามันแค่นี้ในความรู้สึกว่ามันเล็กน้อยแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านไงครับอัลลอฮ์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นยิ่งถ้าเป็นสิทธิ์ในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยแล้วเรามีการสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์ร่วมด้วยแปลว่าเราก็จะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์หนักก็มีคนถามท่านนบีพอนบีพูดอย่างนี้ฟะกอละรอจุรุนชายคนหนึ่งถามนบีบอกว่าวะอิงกานะชัยอันยะซีรอนแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์แม้นิดหน่อยก็ไม่ได้เหรอนิดหน่อยก็ก็อัลลอฮ์ก็เอาเรื่องใช่มั้ยนบีบอกว่าวะอินกอดีบันมินอารอกแม้ว่าจะเป็นไอ้แค่เปรียบเทียบว่าแม้จะเป็นแค่กิ่งไม้แม้จะเป็นแค่กิ่งไม้อันนึงก็ถือว่าเป็นการอาธรรมต่อคนอื่นเขาหมายถึงว่าถ้ามันเป็นของคนอื่นแล้วเราไปเอามาหรือเราสาบานเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเราโดยที่สาบานด้วยนามของเราเพราะอย่าลืมว่าพอบอกว่าลอฮีทุกคนก็กลัวหมดแล้วเฮ้ยว่าลอฮีเอาแสดงว่าจริงดิถ้าว่าลอฮีเนี่ยมันคงไม่มีใครกล้าที่จะเอานามของเรามาสาบานสุ่มสี่สุ่มห้าใช่ไหมทุกคนก็ต้องทำไมก็ต้องยอมรับนี่ไอคนที่มันสาบานเนี่ยมันเกิดมันไม่กลัวแล้วมันไปสาบานด้วยนามของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ของคนอื่นเขานี่แหละนบีบอกแม้กระทั่งแค่กิ่งไม้อันเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ปล่อยผ่านเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังวันกิยามะห์เนี่ยเราจะต้องถูกสอบสวนทุกเรื่องในสิ่งที่มันเป็นเกี่ยวพันกับคนอื่นๆเขาเรายิ่งต้องระวังให้เยอะการอธรรมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็มีหลายรูปแบบอธรรมต่อมนุษย์ก็มีหลายอย่างอธรรมต่อมนุษย์อีกอย่างก็คือเรื่องของการเขาเรียกไปยุ่งกับเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมก่อนเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงแต่ภาษาไทยเขาเรียกอวิชชามันก็มีผลไหมกับมนุษย์มันก็มีผล
พราะอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อีหม่านสูงกับทุกคนไงบางคนอีหม่านอ่อนบางคนไม่มีอีหม่านพอไปยุ่งกับเรื่องของไสยศาสตร์มันก็ทำไมมันก็ไปลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นแล้วชัยฏอนยินมันก็เอาไปกินเพราะนั้นนบีจึงได้เตือนเอาไว้นบีบอก7อย่างเนี่ยต้องระวัง7อย่างเดี๋ยววันหลังค่อยมาคุยรายละเอียดแต่ผมแปลให้ฟังก่อน7อย่างเนี่ยต้องระวังเพราะมันเป็น7อย่างที่นำมาซึ่งความพินาศให้กับชีวิตของเรานบีบอกว่าเอจตันอิบูอัสซับอัลมูบิกอดจงระวังนี่จงออกห่างจากไอ้7ประการที่จะทำให้ชีวิตนั้นประสบกับหายนะอัสซะฮรุก็คือเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของไสยศาสตร์ซึ่งเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้ปฏิเสธมันมีเยอะตั้งแต่สมัยนบีสุไลมานนะใช่ไหมตั้งแต่สมัยนบีสุไลมานแล้วก็มาถึงนบีมุฮัมมัดก็ยังโดนเลยใช่ไหมยังโดนแล้วก็เกาะป้องกันที่ดีที่สุดของเราก็คือการทำตามสุนนะนบีทั้งดูอายิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนนอนเพราะอย่าลืมว่าไอ้ตอนเรายังเนี้ยเรายังมีสติเราสามารถอ่านดูอาสารพัดดูอาที่เราเรียนรู้มาได้แต่เวลาเรานอนแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถจะปกป้องตัวเราเองได้เพราะการนอนเหมือนการตายเหมือนกันใช่ไหมเขาเรียกเป็นน้องๆของความตายมันจึงต้องมีการสร้างเกาะป้องกันสวมเกาะป้องกันยังไงอ่ะอ่านอาบน้ำละหมาดใช่ไหมอาบน้ำละหมาดอ่านสามกุ้นอ่านอายะกุซี่แล้วก็อ่านดูอาก่อนนอนนั่นแหละคือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดในการที่จะปกป้องตัวให้พ้นจากไสยศาสตร์ให้พ้นจากสิ่งทั้งหลายนะครับเพราะนั้นไสยศาสตร์มีจริงเราไม่ได้ปฏิเสธแต่ถ้าใครก็ตามที่ไปยุ่งกับมันไปเอามันมาเป็นอะไรนะสาเหตุทำให้คนเขามีปัญหากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีภรรยาใช่ไหมสามีภรรยาที่เราบอกว่าโดนทำของอะไรพวกนี้นะก็มันก็เป็นไปได้หลายๆอย่างว่าทั้งสามีเองก็อาจจะไม่ได้ละหมาดนะหรือละหมาดไม่ครบภรรยาเองพูดง่ายๆว่าถ้ามันจะโดนสิ่งเหล่านี้นะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ใช่ไหมถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำอะไรเราไม่ได้เพราะอัลลอฮ์คุ้มครองเราอยู่แล้วยิ่งถ้าหากว่าเราเองใจเองใจเราเองก็เชื่อในอำนาจของสิ่งเหล่านี้ด้วยนั่นแหละอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เราเนี่ยคอยตามได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือการอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ให้เยอะอ่านกุรอานให้เยอะมีอะไรก็ปรึกษาอัลลอฮ์ให้เยอะไม่ใช่อะไรก็จะไปดูหมออย่างเดียวเลยนะดูหมอแม้กระทั่งความเชื่ออื่นเขาก็เล่นงานกันเองนะผมเคยเห็นในคลิปเนี่ยเรื่องหมอดูหมออะไรเนี่ยเขาก็เล่นกันเขาก็อัดกันเละเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าหมอดูเนี่ยคือตัวหากินเขาก็เล่นกันอย่างนั้นเลยนะอันนี้เราไม่ได้พูดเองเพราะในส่วนของเราเราไม่เชื่ออยู่แล้วนะถ้ามันดูแม่นจริงคงรวยไปแล้วละป่านเนี่ยก็เห็นหมอหลายๆคนก็จนเน่าจนเอาอยู่อ่ะยิ่งถ้าสมัยก่อนเราจะเห็นชัดเป็นไงนั่งใต้ต้นไม้ด้วยซ้ำนะเขารวยจริงมานั่งทำไมใต้ต้นไม้อยู่ในคฤหาสน์ดิใช่ไหมเพราะนั้นเราจึงบอกว่าเราไม่เชื่ออยู่แล้วในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ประการที่สองก็คือกอตุนนับที่นบีบอกให้ออกห่างใช่ไหมก็คือการฆ่าคนการฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดแน่นอนการฆ่าเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามแล้วก็ฮุกมศาสนาก็คือว่าวะละกุมฟิลกิซอซิฮายาตุยยาอุลิลอัลบาบสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายในการฆ่าให้ตายตามกันคือการมีชีวิตอยู่แปลว่าถ้าคนคนหนึ่งไปฆ่าคนคนหนึ่งตายฮุกมว่าไงต้องถูกฆ่าเหมือนกันโอ้โหป่าเถื่อนนั่นน่ะพอเราพูดงี้ปุ๊บโอ้ป่าเถื่อนรับไม่ได้ศาสนาอิสลามป่าเถื่อนโหดร้ายรุนแรงอ้าวแล้วไอ้ตอนมันไปฆ่าเขาอ่ะแปลกนะคือมนุษย์เนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับสับสนกับชีวิตเนี่ยสังเกตไหมเวลามีการฆ่ากันตายไม่มีใครเห็นใจไอ้คนถูกฆ่าหรือญาติของไอ้คนถูกฆ่าแต่ไปเห็นใจไอ้คนฆ่าไปเห็นใจฆาตกรอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปประหารเขาอย่าไปฆ่าเขาแปลกไหมเออแต่อิสลามบอกไม่ใช่ความยุติธรรมมันต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพราะนั้นถึงบอกอัลลอฮ์ยุติธรรมอัลลอฮ์ฮุกมของอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าอะไรกำหนดมาหรือกำกับมาเนี่ยเพื่อให้ทุกชีวิตเนี่ยได้รู้ว่าถ้าคนคนหนึ่งไปฆ่าคนคนหนึ่งตายต้องถูกฆ่านะและคดีฆ่ามันจะน้อยลงซึ่งเราไปดูได้ประเทศที่เป็นอิสลามจริงๆเนี่ยฆ่าเนี่ยมีไหมมีแต่มันน้อยเพราะคนจะรู้ไงว่าถ้าถูกจับแล้วต้องถูกประหารชีวิตแต่ถ้าเป็นประเทศโดยทั่วไปโอ้อีกนานฮะกว่าจะได้ฆ่ากันน่ะดีไม่ดีมันออกมาฆ่าไม่รู้กี่ศพนี่แหละนี่แหละเพราะนั้นถึงบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดบทบาทตรงนี้มาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความยุติธรรมใครจะรับไม่รับอันนั้นแล้วแต่นะครับประการต่อมาคืออักรุริบาที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนเอาไว้นบีมาเตือนเอาไว้นะอย่ายุ่งกับไสยศาสตร์ห้ามฆ่าคน
ห้ามฆ่าคนอิลลามันจะมีอีกนะเดี๋ยวบอกห้ามฆ่าไม่ได้เลยอิลลาบิฮักอิสลามเว้นแต่เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักการศาสนาอย่างเมื่อกี้สมมุติว่าถ้าเขาฆ่าคนอื่นตายเอ้าแล้วใครจะฆ่าเขาอ่ะถูกไหมถ้าคนคนนี้ในกอไปฆ่าในขอตายซึ่งจับได้ในกอมีความผิดใช่ไหมในกอต้องถูกประหารแล้วใครประหารเขาก็ต้องอะไรเพชฌฆาตใช่ไหมเพชฌฆาตผิดไหมไม่ผิดเพราะเขาฆ่าตามกติกาที่อัลเลาะห์วางไม่งั้นก็ตายเลยเพชฌฆาตแกรับคนเดียวเลยฆ่ามันไม่รู้กี่ศพแล้วเงี้ยใช่ไหมไม่เกี่ยวนะเขาเรียกอิลลาบิฮักกินอิสลามนะครับต่อมาคือกินดอกเบี้ยที่นบีเตือนให้ออกห่างกินดอกเบี้ยดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยมันก็คือเงินที่เกินจากเงินต้นเอาเงินแล้วกันจะได้เห็นชัดๆเงินที่เกินจากเงินต้นยืมไป100ไม่เป็นไรนะให้3เดือนให้3เดือนเลยแต่3เดือนน่ะคือ 1,000 นะเอาบางคนเนี่ยยืมไป 20,000 ตอนนี้หนี้กลายเป็นล้านแล้วก็มีใช่มั้ยได้ข่าวว่าเนี่ยที่เขาต้องตามเคลียร์ตามอะไรกันอยู่เนี่ยนี่คือระบบดอกเบี้ยไงซึ่งมันคือระบบฆาตกรรมมันคือระบบฆ่าคนมันไม่ใช่ระบบช่วยเหลือนะเพราะมันไม่มีหรอกจะบอกดอกเบี้ยนะดอกเบี้ย 1% 0ดอกเบี้ย 0.01% ขึ้นชื่อว่าดอกเบี้ยมันก็คือความไม่ดีทั้งหมดแล้วครับออกอากาศต้องพูดเพาะๆหน่อยมันก็คือความไม่ดีมันคือความไม่ถูกต้องใช่ไหมนั่นน่ะสินั่นแหละในเมื่อกี้เสือจายาก็จะพูดอยู่ใช่ไหมทั้งคนให้กินและไอคนกินผิดทั้งหมดจะให้ด้วยความสมยอมหรือจำยอมก็แล้วแต่มันคือความผิดเราต้องยอมรับเพราะนั้นเวลามาถามเนี่ยเขาจะมีว่าไอ้นุ่นได้ไหมถามตัวครูนะไม่ต้องถามฮะเพราะไอคนถามผมมั่นใจว่ารู้คือมันจำเป็นอาจารย์มันจะบาปไหมฮะถ้าจำเป็นนี่บาปไหมมันต้องดูก่อนว่าถ้าฮูกบมันบาปมาตั้งแต่ต้นจำเป็นยังไงก็บาปเพราะนั้นแล้วยังไงอ่ะเราต้องยอมรับเองว่าบาปไอความจำเป็นมันเป็นของเราไอความจำเป็นของเราจะไปลบฮูกบศาสนาได้ไหมไม่ได้ในเมื่อเราบอกเราจำเป็นเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าบาปก็ขอดุอาว่าให้เราพ้นจากบาปให้ไวก็แค่นั้นเองเหมือนกับคนที่ไปขายของอยู่ตามสถานที่หรือไปทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีคำถามเชิงแบบนี้เยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยมีคำถามแบบนี้แล้วเพราะทุกคนเข้าใจแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เอ้าแล้วทำงานธนาคารได้ไหมเห็นนะได้ไหมล่ะได้ไหมเพราะรายได้หลักของธนาคารมาจากไหนก่อนมันก็มาจากหนี้แหละแล้วก็เอามาเป็นอะไรให้เราเงินเดือนเพราะนั้นเราเกี่ยวไหมเนี่ยเราเป็นอะไรนะเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็เกี่ยวทั้งหมดหรือไปขายของร้านที่มันมีของฮารามร้านสะดวกซื้อทั้งหลายใช่ไหมมุสลิมไปทำงานได้ไหมอะไรเงี้ยนะก็เราต้องเกี่ยวข้องกับของไม่ดีป่ะล่ะเราต้องยอมรับนะถ้ามันเกี่ยวข้องกับของไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องยอมรับว่าเราผิดไม่ได้แปลว่าความจำเป็นของเรามันจะไปลบภูกรมของอัลลอฮ์ไม่ใช่แล้วทำไมเราก็ต้องพยายามเลี่ยงเอาสิครับเราต้องปรับตัวของเราให้เข้ากับฮุกกลมของอัลลอฮ์ปรับตัวเองให้ตรงกับหลักการของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเรามีข้อผ่อนปลนตลอดเลยก็ฉันจำเป็นเนียดของเราเนี่ยเป็นยังไงอัลลอฮ์รู้จำเป็นของเราเนี่ยมันแค่ไหนอัลลอฮ์ก็รู้ฉะนั้นอันดับแรกเราต้องพยายามก่อนว่าเราต้องพยายามห่างไกลจากสิ่งที่มันเป็นความผิดหรือว่าข้อห้ามของอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้กินทรัพย์เด็กกำพร้ากินทรัพย์เด็กกำพร้าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของคนที่ดูแลเด็กกำพร้าอาจจะเป็นหลานเราอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักก็แล้วแต่ซึ่งพ่อเขาตายไปเอาพ่อตายนะเพราะเด็กกำพร้าต้องใครเท่านั้นต้องพ่อตายนะพ่อตายพ่อไม่อยู่เป็นกำพร้าไหมพ่อทิ้งไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่กำพร้านะเด็กกำพร้าเนี่ยก็คือพ่อตายเท่านั้นแม่ตายก็ไม่ถือว่าเป็นเด็กกำพร้าตามฮุกกลมศาสนานะตามภูกรมศาสนาถึงแม้ว่าแม่ตายจริงๆแล้วแม่ตายน่าสงสารกว่าอีกนะเพราะไอ้คนดูแลจริงๆนะแม่จะเข้าจะคุกคีกับลูกจะเข้าใจลูกมากกว่าแต่โดยหลักศาสนามองว่าคนที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวคือคุณพ่อเพราะนั้นมีเงินมีทองดูแลครอบครัวก็อาจจะฝากอาจจะมีแม่ใหม่หรืออาจจะฝากใครเลี้ยงดูแลก็แล้วแต่มันก็ยังมีเงินในการที่จะเอาไปซัพพอร์ตตรงนี้นะครับเพราะนั้นกินทรัพย์เด็กกำพร้าผิดนะวัตตะวัลลีเยามัซฟีหนีทัพอันนี้วันที่มีการต่อสู้มันยิฮาดเนี่ยเค้ายิฮาดต้องการคนใช่มั้ยต้องการคนเพื่อไปต่อสู้กับศัตรูอิสลาม
แล้วไม่เอากูไม่ไปยังไงกูก็ไม่ไปอย่างนี้เขาเรียกหนีทับอย่างนี้ผิดจะเป็นบาปใหญ่แล้วก็กอสฟุนมอสนาตหมายถึงการกล่าวหาหญิงที่บริสุทธิ์ว่าทำซินาอันนี้ก็ผิดมันนั้น7อย่างเนี่ยนบีบอกออกห่างนะออกห่างเพราะมันจะนำมาซึ่งความเสียหายให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้อันนี้อีกข้อหนึ่งตัวอย่างอีกอันนี้ก็สำคัญที่เราต้องระวังอัตลุนอัตติบายนันอัปนะนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องให้ความยุติธรรมให้ความเสมอภาคกับลูกๆอย่าอาธรรมกับลูกๆเพราะว่าอย่าลืมว่าบางคนที่มีลูกหลายคนเมื่อกี้ท่านยาก็บอกว่าวิธีการเลือกคู่ครองใช่ไหมแต่รุ่นเราไม่ต้องเลือกแล้วนะเลือกคู่ครองให้หลานให้ลูกแล้วกันในยกตัวอย่างท่านยาคุณแม่เขาลูกเยอะนะเท่าไหร่นะอาจารย์ยาคุณแม่ลูกกี่คนนะ18ใช่ไหมเยอะไหมแม่เดียวนะครับ18คนนะครับแม่อาจารย์ยามีลูก18คนเป็นไงแม่เดียวเลยแหละนะครับอันนี้อย่างเขาบอกอะคนก่อนคนสมัยก่อนได้อะไอคนสมัยนี้พอมีลูกคนนึงก็เสกกระจ้องจะอะไรล่ะคุมกำเนิดนะกลัวจะเสียทรงบ้างแหละกลัวจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้ว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะผมมองว่าพวกเราเข้าใจศาสนามากขึ้นเพราะนั้นไอ้ประโยคที่มันเคยฝังหัวพวกเรามาว่ามีลูกมากจะยากจนเนี่ยมันไม่ใช่ละมีลูกมากจะได้มีแรงงานเยอะๆไงใช่ไหมเราจะได้มีตัวช่วยเยอะๆมันลำบากตอนไหนตอนเลี้ยงใช่ไหมแต่เวลาเราแก่แล้วเนี่ยเรายังพอพึ่งได้มั่งไอ้ลูก10คนของเราเนี่ยมันยังน้อยๆมันต้องมีเกินครึ่งแล้วว่าที่เหลียวแลเราไม่ใช่10คนไม่ได้เรื่องทั้ง10คนคงไม่เป็นไปอ่ะเขาเคยมีคำถามว่าบางคนก็บอกว่ามีลูกคนเดียวพอแล้วเนี่ยคุณแม่เขาเลยถามลูกเขานะว่าไอ้ที่มีคนเดียวแกมั่นใจไหมว่าดีแล้วใช่ไหมเกิดมันไม่ดีไม่ดูแลเราอ่ะใช่ป่ะล่ะมันก็เสี่ยงอีกอ่ะเพราะนั้นมีไปเถอะอัลลอฮ์เป็นริสกีอัลลอฮ์ให้บางคนก็แปลกนะไอ้คนอยากมีเนี่ยไม่มีอัลลอฮ์ไม่ให้เนาะแต่ไอ้คนไม่อยากมีเนี่ยเดี๋ยวมีเอาเผลอไม่ได้แล้วเผลอออกมาท้องอีกแล้วเผลอท้องอีกแล้วเพราะนั้นริสกีครับอัลลอฮ์ให้นะไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่เงินทองอย่างเดียวใช่ไหมลูกก็เป็นริสกีทีนี้พอมีเยอะแล้วไงต้องไม่อาธรรมกับเขาต้องมีความยุติธรรมกับเขาด้วยนะก็มีตัวอย่างนะครับท่านนุอ์มานบินบาชีดเนี่ยได้เล่าให้ฟังบอกว่าได้นาฮาลีอาบีนาฮลันฟะกอลัดอุมมีอุมรอห์บินตูรอวาฮะลาอัรดอฮัตตาตุชฮิดะอะลัยฮิรอซูลุลลอฮ์เขาบอกว่าท่านนุอ์มานเนี่ยได้เล่าให้ฟังบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยได้ให้เขาเรียกให้ทาสให้คนรับใช้กับฉันคือเขาเนี่ยเป็นลูกคุณพ่อให้แต่แม่ของฉันเนี่ยเขาบอกแม่ของฉันบอกว่าไม่เห็นด้วยก็แสดงว่าลูกเขามีหลายคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพ่อจนกว่านบีเนี่ยจะยืนยันในการทำของการกระทำของพ่อซะก่อนว่าถูกต้องคือตอนนี้คุณแม่เองเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าถ้าพ่อให้คนนี้แล้วคนอื่นล่ะมันก็จะไม่ยุติธรรมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวปัญหาก็จะตามมาซึ่งคุณแม่ก็เลยบอกว่าจนกว่านบีจะยืนยันสุดท้ายแล้วก็มาหานบีแล้วก็เล่าให้นบีฟังนบีก็ถามว่าเอากุลลูวาลาดิกานาฮันตามิสละหูลูกทุกคนไหมที่ท่านทำแบบนี้หรือให้เนี่ยที่ให้ของอะไรก็แล้วแต่ทำแบบนี้ทุกคนไหมก็ละไม่ฟะก็ละท่านนบีก็บอกอิตตะกุลลอฮ์วะดีลูฟีเอาลาดีกุมยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะและระวังให้ความยุติธรรมกับลูกๆทุกคนด้วยแปลว่านบีเห็นด้วยกันนี่ไหมไม่เห็นด้วยสุดท้ายแล้วก็ต้องคืนนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้เราได้เห็นว่าเราทุกคนบางคนมีลูกหลายคนเวลาจะให้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความยุติธรรมด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องให้สิ่งนั้นเหมือนกันทุกคนเพราะต้องอย่าลืมแต่ละคนความต้องการเขาไม่เหมือนกันอย่างบางคนเขาสุขภาพไม่ดีเราก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องสุขภาพบางคนเขาอัตคัดในเรื่องของทรัพย์สินเราก็ดูแลในเรื่องของทรัพย์สินก็คือดูความเหมาะสมนั่นแหละโดยอย่าให้แต่ละอย่าให้ลูกเขาเกิดความรู้สึกว่าเราลำเอียงไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดเพราะมันจะมีใช่ไหมมันจะมีไอ้ลูกที่ทำให้เราปวดหัวมันก็มีไงทำให้เราปวดหัวอะไรก็ต้องไปประกันตัวอย่างเงี้ยมันก็พาปวดหัวใช่ไหมล่ะกับลูกอีกคนนึงมันเข้าสู่เราแน่นอนในความรู้สึกคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องคิดว่าไอ้คนเนี้ยน่าจะพึ่งอะไรได้แต่ว่าเราจะแสดงออกยังไงล่ะเราก็ต้องแสดงออกซึ่งความรักที่มันเท่ากัน
นะอย่าคือบ่นนะบ่นได้ตามปกติยิ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องของมรดกเลือกปฏิบัติได้ไหมมรดกเนี่ยเราสบายใจได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราไม่ได้อยู่แล้วไงแต่ไอ้วาซียัตไงวาซียัตหรือไอ้คำสั่งเสียที่สั่งไว้เช่นให้ไอ้คนเนี้ยมากกว่านะเพราะมันทำไมมันเป็นคนดีให้ไอ้คนนี้น้อยหน่อยอย่างเงี้ยการสั่งเสียแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็ในขณะที่เราเองยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะจัดสรรปันส่วนก็คำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างลูกๆด้วยกันซึ่งอย่าลืมนะลูกๆฆ่ากันตายมีข่าวมาแล้วนะใช่ไหมฆ่ากันตายเนี่ยนะอันนี้ไม่รวมถึงไอ้คดีที่ฟ้องกันอยู่ที่ศาลเนี่ยไหมฟ้องอยู่ที่ศาลในนั้นต่างหากถึงขั้นฆ่ากันก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับพี่จะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องตรงนี้ด้วยไอ้ลูกที่เชื่อฟังอันนั้นก็แน่นอนนะว่าเราก็คงจะแบบอยากจะให้อะไรเป็นพิเศษแต่ต้องอย่าลืมว่าความยุติธรรมก็ต้องมีนะครับถ้าให้คนนี้อย่างนึงอาจจะให้คนนู้นอีกอย่างนึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าให้คนนี้แล้วคนนู้นไม่ได้อันนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นนะครับประการต่อมาที่ตัวอย่างต่อมาที่เป็นเรื่องของการอธรรมต่อสิ่งอื่นก็คือเขาเรียกฮับซุนฮายาวานาจกักขังสัตว์เอาไว้ไม่ใช่เลี้ยงนะมันจะมีไม่ใช่ว่าอ้าวฉันเลี้ยงนกไว้ก็ผิดสิเลี้ยงแมวไว้ก็ผิดเปล่าส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกที่เลี้ยงเนี่ยโอ้โหประคบประหงมอย่างดีให้กินนอนอยู่ในห้องด้วยกันเลยด้วยซ้ำนะแต่ไอ้ในลักษณะที่ห้ามเนี่ยก็หมายความว่ากักขังโดยไม่ให้อาหารกับมันฮะดิษนบีบอกว่าอุซิบัตอิมรออะตุนฟีฮิรตินฮับซัตฮาฮัตตามาตัจูอันฟะดะคอลัตฟีฮาอันนารฟะตะท่านนบีบอกว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกลงโทษด้วยกับแมวที่เขากักขังมันเอาไว้กักขังแบบไม่ให้อาหารไงไม่ใช่ว่ามีอาหารมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่ากักขังจนกระทั่งมันเสียชีวิตนี่แหละถูกลงโทษได้เพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่าเรากำลังอาธรรมต่อสัตว์ถามว่าสัตว์ไม่มีชีวิตเหรอมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเอามาสอบสวนหมดแม้กระทั่งสัตว์กับสัตว์ที่มันอะไรล่ะมันทำร้ายกันเนี่ยอัลลอฮ์ก็เอามาสอบสวนเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องเข้าสวรรค์เข้านรกแบบเราแค่นั้นเองอัลลอฮ์คืนสิทธิ์ให้มันไปเฉยๆแต่เราเนี่ยที่ถูกสอบสวนแล้วสุดท้ายแล้วไม่สวรรค์กับนรกอ่ะมีอยู่สองที่อย่างที่บอกนะอันนี้คือมนุษย์ที่จะต้องถูกสอบสวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวระหว่างเรากับมนุษย์ระหว่างเรากับสัตว์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันแม้กระทั่งการเชื่อสัตว์ใช่ไหมสัตว์เนี่ยฮาลาลกินใช่ไหมในสัตว์ที่ฮาลาลกินแล้วก็เชื่อได้แต่วิธีการเชื่อนบียังต้องทำไมเลยบอกให้เราเชื่อแบบไหนรับมีดให้คมกริบให้สัตว์นั้นทรมานน้อยที่สุดแล้วก็จะต้องไม่อะไรนะเอาเท่าที่เขาเรียกถ้าเราจะกินก็เอาเท่าเอามาเป็นอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นการละเล่นหรือเป็นการแข่งขันเหมือนกับที่เขาทำกันใช่ไหมที่เขาเรียกอะไรนะกีฬาเขาถือเป็นกีฬาใช่ไหมกีฬาล่าสัตว์ฮะเขามองว่าเป็นเดรัจฉานแต่ถามว่ามันมีชีวิตจิตใจไหมล่ะมีเพราะนั้นมันก็มีสิทธิ์ของมันด้วยถ้าเราไปอาธรรมกับมันก็ต้องไปเคลียร์กันเหมือนกันอัลลอฮ์คืนสิทธิ์ให้หมดนะครับหรือต่อมาที่เป็นอีกอย่างก็คือเขาเรียกชาฮาดะตุซูรอันนี้เป็นพยานเท็จเมื่อกี้อันแรกเป็นพยานเพื่อให้เราได้สิทธิ์แต่อันนี้เป็นพยานเท็จเพื่อให้คนอื่นเขาได้เปรียบซึ่งมันมีอยู่3อย่างที่ถือว่าเป็นกะบาอิรแปลว่าบาปใหญ่ท่านนบีบอกว่าบาปใหญ่เนี่ยอันแรกเลยอัชชิรกุบิลละอันนี้แน่นอนบาปใหญ่คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ใหญ่แล้วยังมีสิ่งอื่นใหญ่เทียบเคียงอัลลอฮ์อย่างนี้บาปใหญ่วะอุกูกุนวาลีใดอันนี้เขาเรียกอะไรนะเนรคุณกับพ่อแม่อันนี้ก็เป็นบาปใหญ่มีพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูต้องดูแลว่ากันไปวะกอตลุนนัฟส์การฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดก็คือการฆ่าคนตายเป็นบาปใหญ่แล้วท่านนบีบอกอัลลาอุนับบิอุกุมบิอักบารินกะบาอิรเอาไหมถ้าฉันจะบอกถึงบาปใหญ่อีกอย่างนึงเกาลุซูรหรือชาฮาดะตุซูรนั่นเองก็หมายถึงการเป็นพยานเท็จอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้บอกแล้วว่าหนึ่งในวิธีการตัดสินของผู้กลุ่มศาสนาเราเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของสักขีพยานด้วยซึ่งเวลาเขาจะให้เป็นพยานเขาต้องให้ทำไมเหมือนกันก็ต้องสาบานต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นในการเป็นพยานเนี่ยเราต้องพูดความจริงเห็นหรือไม่เห็นก็ว่าไปตามนั้นเนี่ยฉันเห็นจริงๆเนี่ยมันไปฆ่าเขาตายทั้งที่เราอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ได้ตังมาไงได้ตังมาก็ต้องเอาซะหน่อยนะทำหน้าที่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเขาทำกันแต่อิสลามสั่งพวกเราแบบนั้นได้ไหมไม่ได้เ
มันเป็นบาปใหญ่เพราะอย่าลืมว่าการเป็นพยานของเรามันมีผลกับคนอื่นไงมันมีผลกับชาวบ้านเขามันมีผลทำให้เขาถูกลงโทษหรือทำให้เขารอดโดยที่เราโกหกเราถือเป็นสิ่งที่อาธรรมเป็นการอาธรรมต่อผู้อื่นเป็นบาปใหญ่นั่นเองนะครับทีนี้เราจึงต้องระวังการอาธรรมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกวะลาตะซะบันนัลลซีนะกอฟิลันอัมมายะมะลุซซอลิมูนและเจ้าอย่าได้คิดว่าอัลลอฮ์นั้นจะเพิกเฉยกับบรรดาผู้ที่อาธรรมในสิ่งที่เขาได้กระทำแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ปล่อยผ่านสบายใจได้ถ้าเราถูกอาธรรมเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของเราใช่ไหมดังนั้นแหละที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นนบีจึงได้เตือนว่าอิตตะกูดะวะตันมัซลูมพวกท่านทั้งหลายจงระวังการร้องขอของคนที่ถูกอาธรรมนะว่าอิงกานากาฟิรอนแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ปฏิเสธก็ตามไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเอาของคนอื่นเขาเมื่อก่อนที่เราบอกก็มีสำนวนที่เขาบอกว่าขโมยของเจ๊กไม่บาปอะไรน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำแบบนั้นแล้วเราจะรอดเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้สิทธิ์กับทุกคนเหมือนกันหมดอย่าลืมนะครับว่าในดุนยาอัลลอฮ์มานอัลลอฮ์ให้ทุกคนไงกาเฟตเขาได้ไหมล่ะเขาได้ไม่งั้นก็จะรวยเอาอยู่เหรอเขาก็ได้เราก็ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ทุกคนครับไม่ได้หมายความว่าเราจะไปขโมยของเขาหรือจะไปยึดของของเขามาเราจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะมันไม่ใช่มุสลิมนั่นแหละไม่ใช่มุสลิมเราต้องระวังเราจะเคลียร์ยังไงอ่ะถ้ามุสลิมเนี่ยยังไปขอให้เขานั่นได้ถ้าไม่ใช่มุสลิมไปขอเชื่อมันไม่ให้หรอกมึงเอาของกูไปล่ะมึงต้องให้คุ้มใช่ไหมล่ะเพราะนั้นในหะดีษนบีจึงได้บอกว่าระวังการขอการร้องขอจากบรรดาคนที่เขาถูกซอเลมแม้ว่าเขาจะเป็นกาเฟตก็ตามฟาอินนะฮูไลซาดูนะฮาฮิญาบุนเพราะมันจะไม่มีม่านกั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าถ้าเขาขอต่อพระเจ้าหนูว่าขอให้พระเจ้าลงโทษมันอย่างเงี้ยโดนไม่อย่างงี้มีสิทธิ์โดนนะเพราะอะไรก็เราไปอาธรรมเขาไม่ได้นั้นต้องระวังนะระหว่างเรากับมุสลิมก็ไม่ได้ระหว่างเรากับไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ได้เพราะทุกคนทำไมมีฮักกุลอาดัมียุนอยู่เขาเรียกมีสิทธิ์ของมนุษย์ลูกหลานอาดัมอยู่เพราะนั้นต้องระวังทีนี้คนที่อาธรรมหรือคนที่ซอเลมเนี่ยคือใครบ้างแน่นอนคือคนที่ปฏิเสธอันดับแรกเลยคนที่อาธรรมที่ร้ายแรงที่สุดคือคนที่ปฏิเสธคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคนเหล่านี้คือปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธต่อองค์การต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นอยู่แล้วแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละเมื่อกี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมนั่นคือคนที่อาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็เป็นคนที่อาธรรมได้ยังไงอ่ะก็คือคนที่ไม่ได้เอาฮุกไม่ได้เขาเรียกละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ห้ามอย่างนี้แต่ก็ยังปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามทำความชั่วก็ยังปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามทิ้งละหมาดก็ยังปฏิบัติถามว่าคนคนนี้เป็นมุสลิมไหมล่ะเป็นไหมเป็นเราก็ยังถือเขาเป็นมุสลิมตราบใดก็ตามที่เขายังไม่ได้ปฏิเสธถึงแม้ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับคนที่ปฏิเสธแต่เมื่อใดก็ตามที่ปากเขายังไม่ได้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เขายังไม่ได้ปฏิเสธต่อฮุกกลมถึงแม้คนไม่นมาดคนไม่นมาดเนี่ยเราจะไปบอกได้ไหมว่าเขาไม่ใช่มุสลิมไม่ได้จนกว่าเขาจะบอกว่านมาดไม่สำคัญสำหรับฉันถ้าเขาพูดอย่างนี้เมื่อไหร่นั่นแหละแปลว่าเขาสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมแล้วถ้าอย่างนี้เขาไม่ใช่มุสลิมแล้วเดิมเป็นมุสลิมถ้าอย่างนี้เรียกว่าอะไรนะมุสอะไรนะมุรตัดดุนมุรตัดก็คือคนที่จากเป็นมุสลิมแล้วกลับไปสู่สภาพของการปฏิเสธเรียกว่ามุรตัดแต่ถ้าแต่เดิมไม่ใช่มุสลิมเลยเรียกว่ากาเฟรหรือมุชริกเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละแต่ว่าฝ่าฝืนหรือว่าละเมิดต่อขอบเขตที่อัลลอฮ์วางเอาไว้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ติลกะฮูดูดุลลอฟะลาตะตะดูฮานั่นคือขอบเขตที่อัลลอฮ์วางเอาไว้อย่าได้ละเมิดเพราะนั้นอย่าลืมว่าอิสลามคือกรอบของการดำเนินชีวิตเราอาจจะมีกรอบที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาหะดีษของนบีจึงบอกว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมินเคยได้ยินใช่ไหมว่ายันนะตุนกาเฟรดุนยาเนี่ยถ้าเขาแปลตามตัวแปลตามตัวก่อนนะเดี๋ยวแปลเดี๋ยวค่อยแปลเป็นนั่นอีกทีซิจนุนเนี่ยแปลว่าคุกเลยคุกขังเนี่ยตารางเนี่ยถ้าเราแปลว่าดุนยาเป็นคุกของมุมินมันก็ดูแรงไปอ่ะนะถามว่าเรายังไปไหนมาไหนได้ใช่ไหมเรายังกินอยู่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราแปลว่ากรอบแล้วกันดุนยาคือกรอบการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาเรากินอยู่เหมือนคนอื่นเขานั่นแหละแต่เพียงว่าเรามีกรอบในการดำเนินชีวิตเราแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนคนอื่นเขาแต่เรามีกรอบในการดำเนินชีวิตเรา
ดำเนินชีวิตโดยปกติทั่วไปแต่เรามีกรอบซึ่งแตกต่างจากของคนอื่นเขาถ้าเขามองอ่ะคนที่เป็นมุสลิมเขามองเขาอาจจะมองว่าโอ้โหกรอบนี้มันบีบเหลือเกินมันเหมือนคุกเหมือนตารางแต่สำหรับเรามันไม่ใช่เรื่องยากเพราะอะไรเพราะถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เดินเข้าได้เลยแบบสบายๆก็ไม่ต้องมีใครมาเป็นมุสลิมแล้วสิเพราะนั้นจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันเลยต้องผ่านกติกาที่อัลลอฮ์วางอัลลอฮ์ก็เลยกำหนดอิสลามมาให้เป็นกติกาในการดำเนินชีวิตของเราว่าถ้าเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่แหละคือหลักการห้ามกินหมูห้ามยุ่งกับยาเสพติดห้ามทำซินาห้ามเล่นการพนันห้ามทำความชั่วอะไรก็แล้วแต่ว่าไปมันก็คือกรอบที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แต่มันเป็นยันนะมันเป็นสวรรค์ของคนที่ปฏิเสธก็หมายความว่าเขาทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีกติกาของเขาอะนะอย่างที่เราบอกว่าอย่างตัวอย่างหนึ่งที่บอกแต่งงานใช่ไหมคนแต่งงานถ้าไม่แต่งงานถ้าไม่ใช่มุสลิมจะมาแต่งงานกับมุสลิมต้องเป็นมุสลิมก่อนล่ะอ้าวก็นี่คือกรอบของเราไงกติกาของเราศาสนาอื่นความเชื่ออื่นไม่เห็นต้องมีเลยก็นั่นก็เกิดกติกาของคนอื่นเขาเหมือนกันกติกาของเขาคือไม่มีเงื่อนไขเข้าใจไหมกติกาของเขาคือไม่มีเงื่อนไขกติกาของเราคือเงื่อนไขคือตามนี้นะเพราะนั้นก็แล้วแต่ไงแต่ว่ากติกาของอัลลอฮ์เนี่ยไปละเมิดได้ไหมอัลลอฮ์บอกฟาลาตาตาดูฮาอย่าละเมิดนะอย่าละเมิดเด็ดขาดและไอคนที่ละเมิดนะว่าไมยะตาดีฮูดูดัลลอฮ์ฟาอูไลกะฮุมุซซอลิมูนคนที่ละเมิดต่อขอบเขตที่อัลลอฮ์วางเอาไว้คนเหล่านี้คือคนที่อาธรรมคือคนที่ซอลิมนั่นเองแล้วก็อีกอย่างคนอาธรรมอีกอย่างก็คือคนที่ไม่ตัดสินด้วยกฮุกุมของอัลลอฮ์บทบัญญัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์วางมาแล้วหมายความว่าเราเอากติกาของมนุษย์มาใช้ไม่ได้เพราะกติกาของมนุษย์มันมาตามนับสูต้องอย่าลืมนะไอตัวบทกฎหมายอะไรที่มันตั้งขึ้นมาใครตั้งมนุษย์ตั้งขึ้นบนอะไรบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยและพยายามจะตอบโต้พยายามจะเห็นต่างแต่ฮุกุมของอัลเลาะห์หรือกฎหมายของอัลเลาะห์เนี่ยมันคือความยุติธรรมอย่างเมื่อกี้เรื่องของการประหารชีวิตคนหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นการป่าเถื่อนแต่ต้องอย่าลืมนี่คือความยุติธรรมเพราะถ้าคุณไม่ฆ่าเขาคุณก็ไม่ถูกฆ่าถูกไหมหรือขโมยก็เหมือนกันคนที่ขโมยใช่ไหมอัสซาริกุวัสซาริกอตัวก็คือคนที่ขโมยเนี่ยฮุกุมว่าไงนะถ้าขโมยจนกระทั่งเป็นนิสัยประจำตัวเห็นกล้องแล้วตกใจทุกทีนิสัยประจำตัวทำไมถ้าอย่างนั้นตัดมือแต่ไม่ใช่อยู่ดีโอ้ขโมยตังไป10 บาทจะตัดมือไม่ใช่เขาก็มีกติกาของเขาดูแล้วเนี่ยสันดานมันเปลี่ยนไม่ได้นิสัยมันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าอย่างนั้นต้องตัดมือเดี๋ยวทำซินาล่ะทำซินาก็มีอะไรมีบทลงโทษเคี่ยนโบยสำหรับคนที่ยังไม่เคยแต่งงานถ้าแต่งงานแล้วก็ต้องอะไรนะขว้างจนตายอ่ะโอ้ยอันนี้ยิ่งถ้าเป็นเรื่องนี้น่ะคนยิ่งแบบต่อต้านมากเถื่อนโหปาเถื่อนไร้อารยธรรมแล้วถามว่าซินาถึงเกิดไงพอซินาเกิดปัญหาเกิดลูกเกิดมาลูกใครหว่าเห็นมั้ยลูกไม่มีพ่อไงไม่รู้ใครเป็นพ่อมันแล้วก็เป็นปัญหาของสังคมไหมเป็นปัญหาของสังคมเนี่ยแต่กติกาที่อัลเลาะห์วางส่งเสริมในความเป็นมนุษย์ให้เรารู้ว่าเราเนี่ยสูงส่งกว่าสรรพสิ่งอื่นๆจะแต่งงานกันอาจจะอยู่ด้วยกันก็แต่งงานให้ถูกต้องตามหลักการก็ไปอยู่ด้วยกันก็แค่นั้นแล้วก็มีลูกเยอะๆนะลูกเยอะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่เอาฮุกกลมของอัลเลาะห์มาปฏิบัตินะอันก่อนอัลเลาะห์บอกมัลลัมยะกุมบิมาอันซาลัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุซซอลิมูนถ้าไม่เอาฮุกกลมของอัลเลาะห์มาตัดสินคนเหล่านั้นคือคนที่อาธรรมก็คนที่อาธรรมทีนี้คนที่อาธรรมแน่นอนว่าสุดท้ายปลายทางเลยของคนที่อาธรรมเขาจะต้องทำไมถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนไม่ได้รับทางนำผมสรุปสุดท้ายปลายทางเลยนะว่าเพราะเวลาหมดแล้วถ้าไม่ได้รับทางนำแล้วสุดท้ายปลายทางไปไหนแน่นอนว่าเขาจะต้องถูกลงโทษในดุนยานี้ก่อนอย่าลืมนะบทลงโทษของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาคิเราะห์อย่างเดียวยิ่งถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยดุนยานี้เตรียมไว้เลยมันต้องโดนบ้างเพื่ออะไรรู้มั้ยฮะเพื่อให้เราได้ค่อยๆลบบาปเราไปพอเราไปเจอโลกหน้าไปเจอโลกหน้ามันจะได้เหลือความผิดน้อยๆหน่อยหรืออาจจะไม่เหลือเลยก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเราจึงต้องตระหนักเสมอว่าการมีชีวิตอยู่ในดุนยาต้องทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดให้มาเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติผมสรุปว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์ระหว่างเรากับสิ่งถูกสร้างระหว่างเรากับอัลลอฮ์ถ้าเราบกพร่องเราอาธรรมเราก็มีความผิดระหว่างเรากับสิ่งถูกสร้างเราบกพร่องเราอาธรรมเราก็มีความผิดนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องตระหนักเพราะนั่นคือสิทธิ์ที่
สิทธิ์ที่เราจะต้องถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกะตุฮ์